สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักจิตวิทยายันชัดผู้กำกับโจ้เข้าข่ายป่วยบุคลิกภาพ2คนในคนเดียวกันจากกรณีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจนเสียชีวิตพร้อมเรียกเงินจำนวน2ล้านบาทจนเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกออนไลน์สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นทางจิตวิทยาศาสตราจารย์ดร.วรรลบปิยมโนธรรมนักจิตวิทยาได้ให้ความเห็นว่ากรณีผู้กำกับโจ้มองว่าผิดปกติการมีบุคลิกภาพ2คนในคนเดียวโดยยกตัวอย่างกรณีหมอเจเคิลกับมิสเตอร์ไฮของโรเบิร์ตลุยส์สตีเวนสันฆาตกรที่มีบุคลิกดีและร้ายในคนเดียวกันกลางวันเป็นคนดีเป็นหมอที่มีเมตตาปราณีช่วยคนแต่ตกกลางคืนเป็นฆาตกรข่มขืนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนไม่ดีคนที่จิตใจอมหิตจะมีหน้ากากก็จะทำเป็นคนดีเพื่อปกป้องตนเองข้างในพร้อมที่จะทำร้ายคนอื่นแต่ทำเป็นใจเย็นหรือเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือซึ่งกรณีผู้กำกับโจ้มองว่าผิดปกติแน่ถ้าเป็นคนดีจริงคือต้องมีคุณธรรมมาก่อนตำรวจมีหน้าที่อย่างเดียวคือพิทักษ์สันติราษฎร์คอยช่วยคนไม่ใช่คอยฆ่าพร้อมยกตัวอย่างภาษาอังกฤษมีคำว่า too goodIs no good คือเมื่อไหร่ดีมากเกินไปจะไม่ดีกับคนอื่นดูลักษณะของคนใกล้ชิดที่บอกว่าเป็นคนดีแสดงว่าเขาพยายามทำเป็นคนดีเพื่อหลอกคนให้หลงขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ